ยังคงคือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันอูแอดจอนอตอขอเสนออูแอดขอบ่นประจำวันที่22ถึง29กรกฎาคมอยู่แบบประชาธิปไตยแบบไทยๆวงเล็บแบบกาบส้นตีนกันผู้แอดขอบ่นเป็นเรื่องราวที่ผู้เฒ่าคนหนึ่งบ่นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วรู้แล้วเห็นให้ลูกให้หลานฟังสัปดาห์นี้มีเรื่องราวของการต่อสู้ของขบวนการนักศึกษาบังกลาเทศระบบวินโดว์ร่มทั่วโลกส่งผลอะไรบ้างสวไทยในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆแบบกาบส้นตีนกันป้าหมอคางดำกับ CPS การหลอกลวงคุณวุฒิของสวเศรษฐกิจไทยกับสินค้าจีนและช้างกลางห้องมือที่มองไม่เห็นที่อยู่เหนือรัฐไทยเรื่องราวของปู่แอดขอบ่นสำหรับคนที่ไม่เคยได้รับฟังมาก่อนต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องราวของผู้เฒ่าคนหนึ่งบ่นให้ลูกให้หลานฟังนะครับฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรก็เขียนวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยและสำหรับใครที่คิดว่าเป็นเรื่องราวไร้สาระก็ขออภัยไว้ณที่นี้และสำหรับเพื่อนๆอยากให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์การบ่นครั้งนี้ไปให้ได้ยินกันทั่วๆเป็นการทำให้บรรดามิตรสหายได้หูตาสว่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยปู่แอดขอบ่นแบบตรงไปตรงมานะครับคิดเห็นอย่างไรเขียนมาคุยกันด้วยอย่างน้อยก็ให้กำลังใจผู้เฒ่าผู้แก่คนหนึ่งไว้นะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับปู่แอดขอบ่นจะมีรีลันในคลิปต่างๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธหลังจากนั้นก็จะไม่มีแล้วรอชมตอนใหม่เช้าวันจันทร์นะครับและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นเป็นปู่แอดขอบ่นประจำวันที่22ถึง29กรกฎาคมอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนของเดือนที่7เป็นอันว่าผ่านครึ่งปีเข้าสู่ครึ่งปีหลังเป็นที่เรียบร้อยแต่ละวันแต่ละเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินปู่แอดจะนอตอก็รู้สึกได้เลยว่าคนเราวันเวลาผ่านไปเรียกว่าแก่ลงไปอย่างรวดเร็วและแน่นอนว่าแม้ว่าเราจะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแต่ชีวิตก็เรียกว่าหมุนไปข้างหน้าทำให้เราเท่ากับถอยหลังกลับมาในชีวิตที่แก่ไปโตขึ้นแต่อนาคตยังไร้ทิศทางนั้นบอกได้เลยว่าเท่ากับเราถอยหลังในสัปดาห์ที่ผ่านมาในโลกนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างและมีอะไรเปลี่ยนแปลงรวมถึงเหตุการณ์ในประเทศไทยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเรื่องที่สำคัญเรามีประธานกรรมาธิการยุโรปประธานสหภาพยุโรปที่เรียกว่าเป็นคนเดิมก็ยังเป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมนีสาวแกร่งคนนั้นยังเป็นประธานกรรมาธิการยุโรปเรื่องถัดมาคือวินโดว์จอสีฟ้าไปทั่วโลกในวันที่19กรกฎาคมทำให้ผู้คนทั่วโลกที่เดินทางวันนั้นกลายเป็นต้องดีเลย์หลายคนต้องแคนเซิลเที่ยวบินสนามบินทั่วโลกมีผู้คนติดค้างต่างๆมากมายธนาคารไม่สามารถทำการได้ระบบครั้งนี้ทำให้Windows เสื่อมเสียความเชื่อถือศรัทธาจากผู้คนมากมายและทำให้เห็นว่าเมื่อเรา
อยู่กับเทคโนโลยีชีวิตของเราเปราะบางแค่ไหนเปราะบางอย่างไรความเสี่ยงเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งในสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนนั่นเป็นเรื่องของ Windows นะครับจากการที่ข่าว Strike อัปเดตข้อความข้อมูลอัปเดตโปรแกรมแล้วเป็นปัญหาจอฟ้าสีค้างไปทั่วโลกเรียกว่าจอสีฟ้าค้างก็จออีกเรื่องหนึ่งนิ่งถัดมาแล้วปู่แอจนตมองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากคือการต่อสู้ของขบวนการนักศึกษาในบังคลาเทศจากการเรียกร้องให้ยกเลิกระบบโควต้าของข้าราชการหน่วยงานต่างๆจากการให้โควต้ากับลูกหลานของคนในกองทัพการประท้วงเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและบานปลายไปหลายแห่งและกลายเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนนายกรัฐมนตรีกับกลุ่มนักศึกษามีการประทะกันมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายและถูกจับนับหมื่นรายการต่อสู้เป็นมาอย่างหลายวันเรียกว่าเห็นได้ชัดเจนว่าผู้คนนับหมื่นนับแสนที่ลงสู่ท้องถนนเรียกร้องสิทธิของตนเองความถูกต้องและความยุติธรรมแต่น่าเสียดายน่าเสียใจว่าข่าวนี้เล็กเหลือเกินในประเทศไทยเหมือนกับว่าสื่อหลักไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องของการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยไม่เคยได้มาด้วยการร้องขอฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นต้นทุนในการได้มาซึ่งประชาธิปไตยต้องลงทุนลงแรงด้วยเลือดด้วยน้ำตาทำให้เห็นได้เลยว่าคำว่าประชาธิปไตยสำหรับประเทศไทยยังห่างไกลเหลือเกินเรายังห่างไกลจากคำว่าต่อสู้เรายังห่างไกลจากคำว่าลงทุนลงแรงเพราะฉะนั้นปรากฏการเรื่องปลาหมอคางดำก็ดีปรากฏการเรื่องการเลือกวุฒิสภาที่มีบล็อกโหวตรวมถึงการสวมตำแหน่งศาสตราจารย์สวมตำแหน่งด็อกเตอร์ปริญญาเอกเก๋ๆแล้วมาเลือกเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดว่าสังคมไทยไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับเรื่องราวเหล่านี้มองว่าเป็นเรื่องไกลตัวทั้งที่องค์กรอย่างวุฒิสภาเป็นองค์กรชี้ขาดชี้เป็นชี้ตายกับการดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งหลายองค์กรมีบทบาทสำคัญที่สามารถบอนไซประชาธิปไตยทำให้กระบวนการประชาธิปไตยช้าออกไปแล้วตอนนี้การที่ประชาชนเรียกร้องเรียกหาการเปลี่ยนแปลงแสวงหาผ่านการเลือกพรรคการเมืองที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่ก็มีอำนาจอนุรักษ์อำนาจบ้านใหญ่อำนาจนักการเมืองที่เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าของซุ้มการเมืองก็พยายามทำให้เห็นได้ว่าประชาธิปไตยอย่างที่ว่าเป็นไปไม่ได้ในประเทศไทยประชาธิปไตยของไทยคือประชาธิปไตยแบบกาบตีนต้องยอมกาบตีนแบบซีโรราบซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือภาพของเศรษฐาทวีสินก้มกาบตีนแล้วใช้คำว่ากาบแทบพระบาทกาบแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมารหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้แบบนี้เรียกว่าเป็นคนที่น่าจะอยู่ได้อีกยาวในสังคมแบบไทยๆนี่คือตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าการเมืองแบบกาบแทบตีนแบบนี้กับการเมืองที่คนเท่าเทียมกันยังคงห่างไกลเหลือเกินสำหรับประเทศไทยแล้วผลของมันคืออะไรอย่างที่ดร.เจตโทนวนิชบอกว่าถึงต่างชาติถึงองค์กรนานาชาติจะเรียกร้องจะวิพากษ์จะวิจารณ์ก็ไม่เห็นเป็นไรเกาหลีเหนือยังอยู่ได้นี่เรากำลังถูกยกไปเปรียบเทียบกับเกาหลีเหนือประเทศไทยที่เคยเป็นอนาคตเสือตัวที่5ของเอเชียกำลังจะกลายเป็นเห็บหมาเห็บสยามที่ลงไปอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าหุบเหวหลืบเดียวกันกับเกาหลีเหนือพ่อแม่พี่น้องประชาชน
นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากนอกประเทศแล้วกลับเข้ามาในประเทศแม้กระทั่งล่าสุดอย่างเรื่องของชุดโอลิมปิกล่าสุดไม่มีใครกล้าพูดถึงว่าเป็นเพราะคำว่าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ที่เป็นเจ้าของลายตัว S ที่อยู่ในลายปักในเสื้อรวมถึงเป็นประธานที่ปรึกษากรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดชื่อนี้แต่ทุกคนรู้ดีว่าใครที่มีบทบาทสำคัญในการออกแบบชุดโอลิมปิกที่กลายเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วประเทศนี่ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเหมือนช้างกลางห้องทุกคนรู้ว่ากลางห้องมีช้างตัวโตนั่งอยู่แต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงปัญหานี้ช้างจังไรตะกะตะกามนั่งกินอย่างมูมมามรวมถึงเครือญาติบริวารทั้งหลายแต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงตัวอย่างที่ชัดเจนคือระบบงบประมาณประเทศไทยเกือบ 40,000 ล้านแต่มีคำของงบประมาณมาเพียง8หน้ากระดาษ A4 แล้วจะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรได้ในเมื่อบอกว่าถามว่าเดือดร้อนไหมจากเรื่องขบวนเสด็จก็ยังโดนกฎหมาย112ปิดปากนี่แหละครับการเมืองแบบกาบแทบตีนของประเทศไทยประชาธิปไตยแบบกาบตีนถัดมาจากเรื่องนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างสว.สัปดาห์หน้าคงจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการคงมีการปฏิญาณตนและมีการประชุมหลายคนไปเปรียบเทียบกับ250สว.ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยคสช.พูดง่ายๆว่าสว.รอบนี้อย่างไรก็ตามยังดีกว่าสว.จิ้มตั้งข่าวที่แล้วแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่กับสิ่งที่เลวร้ายแล้วสิ่งที่มันเลวแต่เลวน้อยกว่าเราจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ดีเหมาะสมกับประเทศไทยทั้งที่ระบบการเลือกการที่ให้ระบุทั้งคุณวุฒิการศึกษาโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบใดๆแม้กระทั่งการเลือกกลุ่มอาชีพโกหกหน้าตาเฉยหน้าตายเป็นขับคนขับรถก็บอกว่าเป็นนักฟุตบอลเป็นอสมก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขแบบนี้เป็นต้นระบบอับปีจังไรแบบนี้ผลผลิตที่ได้ก็ต้องอับปีจังไรตามไปแล้วระบบอับปีจังไรก็จะได้สวอับปีจังไรมาเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยเหมือนที่ปู่แอ๊ดจนอตอบอกไปแล้วเมื่อเราไม่เห็นคุณค่าประชาธิปไตยเราไม่ลงทุนไม่ลงแรงไม่ต่อสู้ไม่เรียกร้องใช้ชีวิตเพื่อปากเพื่อท้องตนเองก็ต้องก้มหน้ารับชะตากรรมรับชีวิตที่วันนี้ประเทศไทยอยู่ยังดีกว่าเกาหลีเหนือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายหนี้สินหนี้สาธารณะที่เรามีวันนี้ต้องชดใช้ไปอีกประมาณ100ปีรายได้ที่เก็บขึ้นมาทุกวันนี้ไม่เพียงพอที่จะใช้จ่าย3ล้านล้านยังต้องกู้มาประมาณเกือบ1ล้านล้านส่วนอีก2ล้านล้านที่เป็นรายได้เป็นงบประมาณรายจ่ายชำระหนี้เดิมประมาณ8แสนล้านเรียกว่าหาเงินเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งเอาไปใช้หนี้เดิมใช้หนี้เดิมแบบนี้พอจะหมดก็อีก100ปีที่เหลือก็ต้องกู้หนี้ใหม่มาเพิ่มนี่แหละคือความจริงของประเทศไทยวันนี้พวกเราไม่ต่อสู้ไม่เรียกร้องปล่อยให้มันปู้ยี่ปู้ยำทำระยำตำบอนกับประเทศนี้9ปี10ปีของประยุทธ์จันทร์โอชาสร้างความฉิบหายมหาศาลก่อนหน้านั้นก็มาจากรัฐบาลที่เป็นตัวแทนนักการเมืองเอื้อพวกพ้องตนเองวันนี้กรณีเรื่องค่าไฟแพงก็เห็นได้ชัดเจนว่าการทำการเมืองที่เอาแต่พวกพ้องสร้างมหาเศรษฐีรวยเป็นหลายแสนล้านได้บนคาบเลือดคาบน้ำตาประชาชนที่ถูกปล้นไปทุกเดือนปล้นด้วยคำว่าค่าไฟค่า FT ค่าไฟผันแปรแล้วจะไม่รวยสะดือปิ้นแบบนี้ทนไหวไหมแล้วทุกวันนี้
จะเรียกร้องหาอุตสาหกรรมเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้อย่างไรในเมื่อค่าไฟของไทยแพงกว่าค่าไฟเวียดนามเกือบเท่าตัวและต้นทุนค่าไฟฟ้าก็เป็นต้นทุนผันแปรที่สำคัญของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนี่เป็นอีกตัวอย่างที่เห็นชัดว่าเมื่อไม่มีประชาธิปไตยที่ทำเพื่อคนส่วนใหญ่แต่มีประชาธิปไตยเพื่อพวกพ้องเราก็ต้องก้มหน้ารับปำอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีกรณีผู้ว่าการแบงก์ชาติทำหนังสืออย่างเป็นทางการคัดค้านเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเงิน 500,000 ล้านการทำผิดกฎหมายงบประมาณพ.ร.บ.งบประมาณพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังการออกงบกลางปี2567ด้วยเหตุผลไม่เพียงพอที่จะใช้ในปีงบประมาณนี้แต่มันไม่ได้ใช้มันไม่ใช่ไม่เพียงพอออกงบมาเพื่อไปใช้ในปี68เป็นการเล่นแร่แปรธาตุแล้วใช้คำว่างบประมาณประจำปีเพื่อกู้เงินก็คือการกู้เงินมาแจกนั่นเองแล้วการกู้เงินมาแจกข้อสุดท้ายสำคัญก็คือมันเอื้อประโยชน์ต่อใครต่อธุรกิจของเจ้าสัวหรือของร้านค้ารายเล็กรายน้อยลองดูไส้ในรายละเอียดวันนี้ระบบชำระเงินยังไม่มี TOR แต่กำลังจะทำบอกว่าให้ลงทะเบียนแบบนี้เป็นต้นแล้วผู้ว่าการแบงก์ชาติทำหนังสือทัดทานชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกไม่มีใครเห็นดีเห็นงามกับเรื่องนี้แต่รัฐบาลนี้เป็นหนี้บุญคุณเจ้าสัวต้องชดใช้เมื่อมาเป็นรัฐบาลได้ก็ต้องชดใช้เจ้าสัวกรณีเจ้าสัวกับกรณีปลาหมอคางดำถึงแม้มีความชัดเจนว่าบริษัทเจ้าสัวเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้าเป็นรายแรกของประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วผ่านมา10กว่าปีจากการบริหารจัดการที่เอามาทดลองทดสอบแต่ไม่สามารถควบคุมได้วันนี้ก็สร้างความชิบหายวอดวายให้กับวงการประมงไทยแล้วก็ไม่สามารถเอาผิดกับใครได้แล้วก็โทษระบบราชการโทษไปเรื่องของปลาสวยงามทั้งที่หน้าตาแสนอัปลักษณ์อย่างปลาหมอคางดำมันจะเป็นปลาสวยงามไปได้อย่างไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้เห็นว่าประเทศนี้มันชิบหายวายวอดก็เพราะระบบที่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่มันไปเป็นเลือกประชาธิปไตยแบบกาบตีนช้างกลางห้องเจ้าสัวนายทุนผูกขาดนั่นคือศูนย์กลางของอำนาจของประเทศนี้ถัดจากเรื่องราวนี้ก็จะเป็นเรื่องคดียุบพรรคก้าวไกลที่ถึงแม้ชัดเจนทางกฎหมายว่าขั้นตอนที่กกต.นำส่งคำฟ้องยุบพรรคก้าวไกลทำผิดกฎหมายชัดเจนแต่ก็โนสนโนแคร์ประเทศนี้ไม่ได้มีหรอกกฎหมายแต่อยู่ที่ว่าตั้งธงไว้แล้วว่าจะต้องยุบพรรคก้าวไกลให้ได้เพราะหากไม่ยุบพรรคนี้มันจะเติบใหญ่เติบโตรวมถึงบุคลากรต่างๆจนถึงขั้นเอาไม่อยู่ประเทศนี้กฎหมายเป็นเพียงคำพูดสุดท้ายมันอยู่ที่ว่าระบบของรัฐพันลึกที่บรรดาเจ้าสัวบรรดาช้างกลางห้องและบริวารต้องการให้เป็นอย่างไรแล้วก็ใช้ตุลาการ9คนมาเล่นตลกให้ประชาชนเห็นแล้วก็อ้างว่านี่คือคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เห็นได้ชัดว่าอะไรกำลังเป็นอะไรวันนี้เศรษฐกิจไทยพังพินาศย่อยยับยับเยินความยับเยินประการแรกเกิดจากสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดจนเรียกว่าประเทศไทยไม่มีศักยภาพที่จะสามารถแข่งขันได้โรงงานเกือบ 2,000 แห่งของประเทศไทยต้องปิดตัวไปในปีที่ผ่านมาเพราะไม่สามารถผลิตสินค้าสู้กับสินค้าจีนได้เข้ามาตีตลาดแล้วประเทศไทยก็เหมือนมณฑลไถกัวเหตุผลเพราะว่าหากไม่ให้จีนคุ้มครองเราก็จะถูกบีบบังคับจากโลกตะวันตกให้เปิดรับประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสินค้าจีนโร
ทุกวันนี้เราเสียเอกราชให้กับจีนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการค้าจนถึงขั้นรูปแบบเรื่องของกฎหมายที่ดินที่กำลังเกิดขึ้นแล้วผลที่เกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจไทยคืออะไรก็คือหนี้เสียบานเบอะมากมายสิ้นปีนี้คาดการว่าหนี้เสียของระบบธนาคารไทยจะอยู่ที่ 5.4 แสนล้านบาท 5.4 แสนล้านบาทเรียกว่าครึ่งล้านล้านมันมากมายขนาดนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนชั้นกลางไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้ SME นี่ก็คือสิ่งที่เห็นชัดเจนว่าเราจะไปยังไงกันต่อสำหรับประเทศไทยแล้วเรื่องเงินดิจิตอลสิ่งที่จะเกิดขึ้นและต้องจับตาดูมันจะซ้ำรอยอีกครั้งกับตอนวิกฤตต้มยำกุ้งหรือไม่ครั้งนั้นลดค่าเงินบาทมีไอ้โม่งได้ผลประโยชน์ในยุคนั้น 4-5 พันล้านคนที่ก่อเหตุสำคัญเรื่องนี้คือคนที่นั่งอยู่ในที่ประชุมซึ่งมีอยู่แค่3คนแล้วออกมาบอกลูกน้องคนสนิทลูกน้องคนสนิทซึ่งเป็นนักกฎหมายคนสำคัญเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคการเมืองก็ยกหูโทรศัพท์ไปบอกกับอัศวินขึ้นลูกที่3ว่าสงสัยว่าจะเป็นการลดค่าเงินบาทเพราะนายกรัฐมนตรียินยอมแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้อัศวินขึ้นลูกที่3ทำการทั้งมีการซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐมากมายมหาศาลรวมถึงป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหนี้ต่างประเทศที่ตัวเองมีอยู่ทำกำไรมากกว่า 5,000 ล้านเรื่องนี้ใครสนใจก็ไปเปิดดูประวัติศาสตร์ก็ได้เรียกว่าเจ๊งกันทั้งประเทศแต่อัศวินขึ้นลูกที่3ทำกำไรมหาศาลแล้วเหตุการณ์นี้กำลังจะซ้ำรอยอีกครั้งหรือเปล่าเพราะดิจิตอลวอลเล็ตอยู่ๆเงินทะลักเข้าระบบ 5 แสนล้านโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลรองรับแล้วค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมว่าประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศที่สามารถสร้างหนี้เหมือนสหรัฐอเมริกาที่พิมพ์ธนบัตรได้เองและธนบัตรอเมริกาก็เป็นที่ยอมรับแบงก์บาทของไทยไม่ได้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเราต้องไปเปลี่ยนค่าเป็นไม่ว่าจะเป็นเงินยูโรเงินเยนหรือเงินสหรัฐอเมริกาเงินดอลลาร์เรื่องนี้ก็จะต้องตามมาจับตาดูว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งนี้จากระบบเศรษฐกิจที่อ่อนแอของเราจากการค้าของจีนที่กระหน่ำเข้ามาโจมตีจากรัฐบาลที่ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีหัวจิตหัวใจเป็นประชาธิปไตยที่เห็นแก่คนส่วนใหญ่แล้ววันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตัวอย่างหรือใบเสร็จที่ชัดเจนในขณะที่ประเทศไทยประชาชนเจ๊งกันทั้งประเทศแสนสิริทำกำไรสูงที่สุดในรอบเป็นนับ10 ปีทำกำไรสูงสุด 6,000 ล้านในปีที่แล้วปีนี้น่าจะมากกว่า 6,000 ล้านอีกเช่นเดียวกับพวกระบบธนาคารเศรษฐกิจประเทศจะเจ๊งขนาดไหนเจ้าสัวธนาคารทั้งหลายยังอิ่มหมีพีมันขูดเลือดขูดเนื้อจากคนยากคนจนที่ทุกบาททุกสตางค์ซื้อของต้องเสียแวดไปชำระภาษีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นปู่แอนจนตอพูดมามีแต่สิ่งที่เลวร้ายแล้วไม่มีความหวังเลยหรือความหวังน้อยนิดที่เป็นเพียงแสงแห่งปลายอุโมงค์นั่นก็คือยังมีกลุ่มคนที่ทำการเมืองเรียกว่าเพื่อการเปลี่ยนแปลงแต่แน่นอนว่ายังไม่รู้ลูกผีลูกคนจะโดนยุบพรรคหรือไม่แต่ถึงแม้ยุบพรรคถูกยุบแต่ความคิดนี้ไม่ได้ถูกยุบจาก9ไกลจะเป็น10ไกล11ไกล12ไกลยังไงก็แล้วแต่ก็ยังต้องก้าวไปข้างหน้าเมื่อผู้คนยังต้องการการเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีผู้คนสนับสนุนมากเพียงพอและผู้คนไม่สิ้นหวังต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและจะเห็นได้ชัดเจนคือท้องถิ่นอบจ.การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศอาจจะเกิดขึ้นได้ยาก
แต่การเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นในพื้นที่เฉพาะที่มันเล็กลงมาอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่านั่นคือสิ่งที่เราจะได้เห็นและนั่นกันเป็นความหวังหนึ่งเดียวในเวลานี้และสำหรับพวกโลกสวยพวกสายไร้เดียงสาสายฟันน้ำนมที่บอกว่าต้องการเปลี่ยนระบอบอย่างเดียวเท่านั้นสถานการณ์ปฏิวัติหรือสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าฟ่ำแผ่นดินของทุกประเทศในโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในศูนยากาศกว่าจะถึงสถานการณ์ถึงจุดที่เรียกว่าจุดเดือดจุดไฟติดมันก็ต้องผ่านกระบวนการต่อสู้ทีละเล็กทีละน้อยแล้วยกระดับขึ้นไปสถานการณ์ปฏิวัติแบบนั้นเมื่อมาถึงเมื่อผู้คนตื่นรู้เพียงพอเมื่อถึงจุดที่ผู้คนไม่อดทนอีกแล้วก็จะถึงเกิดการลุกขึ้นสู้ตายเป็นตายแต่สถานการณ์นั้นไม่ใช่นั่งนอนๆท่องคำฝันแล้วบอกว่าจะเปลี่ยนระบอบจะเปลี่ยนระบอบแล้วมันจะเกิดขึ้นได้เองหากไม่มีใครยอมเป็นอิฐก้อนแรกไม่มีใครเสียสละไม่มีใครดันเพดานสถานการณ์ปฏิวัติก็ไม่มีวันเกิดขึ้นเราก็ต้องอยู่แบบประชาธิปไตยกาบตีนกันแบบนี้ไปชั่วชีวิตชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนเพราะฉะนั้นการท่องบ่นท่องพร่ำบ่นไว้ว่าต้องการเปลี่ยนระบอบแต่ไม่ทำอะไรนอกจากว่าขอเปลี่ยนระบอบขอเปลี่ยนระบอบการพูดแบบนี้ก็คือการยอมจำนนต่อประชาธิปไตยแบบกาบเต็มต้นตีนกันนั่นเองปู่แอดจอนตอเคยอธิบายเรื่องนี้ภายใต้คำว่าสู้ทุกสมรภูมิการชนะสงครามใหญ่จะมีสมรภูมิเล็กๆน้อยๆจนถึงสมรภูมิใหญ่ที่ตัดสินแพ้ชนะในสงครามแต่การที่ไม่สู้ในสมรภูมิก็เท่ากับยอมจำนนต่อการยึดครองของข้าศึกเพราะฉะนั้นการสู้ในแต่ละสมรภูมิก็ต้องมีคนเสียสละบางคนบอกว่าสู้ในกติกาโจรก็ต้องแพ้วันยังค่ำก็แน่นอนภายใต้สถานการณ์และสมรภูมิที่เราเสียเปรียบก็ต้องสู้แต่สู้ไปถอยไปทางยุทธวิธีแล้วก็ต้องมีคนเสียสละที่ไปอยู่ในจุดที่ถูกยิงหัวถูกยิงตายคาสมรภูมิแต่ก็จะมีการส่งต่ออุดมการณ์ในการต่อสู้แล้วเมื่อถึงสมรภูมิที่เราชนะก็จะเป็นวันที่ประชาชนชนะแพ้กี่สมรภูมิไม่สำคัญจะต้องเสียสละชีวิตมากน้อยเท่าไหร่ไม่สำคัญสำคัญที่สุดก็คือเมื่อถึงที่สุดแล้วประชาชนได้รับชัยชนะและสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริงเท่านั้นแล้วสรุปบทเรียนที่คณะราษฎรใจอ่อนถึงเวลาปล่อยให้ระบอบเจ้าระบอบศักดินากลับมามีอำนาจอีกครั้งอย่าผิดซ้ำรอยปรีดีพนมยงค์เท่านั้นเองถ้าเราชัดเจนแบบนี้แล้วมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศร่วมกันชัดเจนแบบนี้ลูกหลานของเราก็จะได้รับประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่วันใดก็วันหนึ่งขบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศต้องเกิดจากผู้คนเห็นพ้องต้องกันมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นสิ่งที่เราทำได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่จำกัดก็คือทำให้ผู้คนตื่นรู้ค่อยๆยกระดับการรับรู้ยกระดับการต่อสู้สู้ด้วยสมองสู้ด้วยหัวใจนั่นคือทางออกของพวกเรานี่เป็นคลิปที่2ของปู่แอดขอบ่นหลังจากที่ปู่แอดฟื้นไข้แล้วก็รู้เลยว่าชีวิตคนเรานั้นมีเวลาไม่นานเพราะทุกคนมีเวลาของตนเองไม่ว่าจะสู้หรือไม่สู้ไม่ว่าจะคิดหรือไม่คิดทุกคนก็จะแก่เฒ่าและเจ็บและล้มตายไปในที่สุดแต่ลูกหลานก็จะต้องดำรงอยู่ต่อไปสำคัญคือจะฝากอะไรไว้ให้กับลูกหลานในอนาคตเท่านั้นด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตอแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องผู้ที่อยากใคร
อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมมาแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าวโพดคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ